This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ครับครับเอาเลยโอ้โหนี่เอาข้าวมาให้กินครับเอาผมโอ้โหสนับสนุนนโยบายรัฐบาลข้าวใหม่ป่ะข้าวไม่ใหม่ครับข้าว10ปีที่ต้องเขาบอกว่าต้องซาวน้ำ15ครั้งนักข่าวบอกซาวน้ำ15แต่พี่อ้วนบอกว่า5ครั้งก็พอเลยไม่รู้ตกลงยังไงเอามาฝากสองคนแล้วคุณมีคุณเจตนาที่จะทำให้คนแก่สองคนนี้มีปัญหาสุขภาพหลังจากนี้5ปีไม่มีมะเร็งอะไรขึ้นมาคุณรับผิดชอบไหมล่ะผมรับผิดชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าเราใช้สิทธิ์บัตรทองได้ครับแต่ซาว15ปีแล้วเนี่ยรองนายกบอกว่ากินแล้วปลอดภัยรองนายกบอกกินแล้วปลอดภัยครับแต่ว่าพี่วิสุทธิ์เห็นในคลิปไหมเห็นมีคนแนะนำว่าสาวทีเดียวก็ได้นะไม่คือเข้าเครื่องเสื้อผ้าไม่ได้มันเลยรอบเดียวอ่ะเดี๋ยวค่าเครื่องเสื้อผ้าพังมากกว่าค่าข้าวไม่แต่ว่ารองนายกเนี่ยถ้าพี่วิสุทธิ์กับคุณสุทธิชัยดูเนี่ยเขาแซวว่าปักตะกับกินข้าวน้อยแต่ได้กับข้าวน้อยกับเยอะซึ่งอาจจะเป็นว่าแบบกลัวอ้วนหรือเปล่าเราไม่รู้ไงไม่ได้กลัวเรื่องข้าวแต่ว่ากลัวอ้วนเลยโลคราฟอะไรก็อ้วนมานานแล้วเนี่ยทำไมไม่มากลัวตอนนี้ล่ะคือถ้าเมื่อก่อนอ้วนแล้วมันข้าวมันโอเคก็ไม่กังวลแต่ตอนนี้ความจริงเป็นความจริงนะเนี่ยเล่นไว้เนี่ยแต่มันไม่เหลืองเหลืองหน่อยอ่ะมันล้างสินค้าไม่เก่าจริงล้างสินค้าค้างสะอาดสะอาดหอมไหมคุณกล้ากินไหมได้ตักให้ตักให้ข้าวใหม่เนาะอันนี้ข้าวใหม่อันนี้ข้าวใหม่อ๋ออันนี้ข้าวใหม่ไม่ใช่ข้าวโอ้โหอ้าวเพราะว่าหาข้าวเก่า10ปีหายากขึ้นทุกวันคือทีมงานเนี่ยบอกว่าจะมีมาให้แต่ว่าหาไม่เจอมันแรไอเทมแรไอเทมตอนนี้ตลาดแย่งกันซื้อไม่หรอกราคาขึ้นแล้วนะเนี่ยรายการเราไม่ดังพอคือทางทีมท่านภูมิธรรมนะส่งให้สื่อได้ชิมด้วยสรยุทธสอนยึดด้วยแล้วเราสงสัยเขาไม่ได้ดูดีแล้วล่ะครับไม่ดูดีแล้วล่ะแยมยังได้ชิมเลยพูดแยมไปชิมถึงที่ไม่ใช่แยมไปชิมถึงที่แล้วก็แบบเอ๊ะตกลงแยมนี่กลายเป็นดราม่าเหมือนกันเหรอแยมชอบดราม่าผมเป็นแยมผมจะเก็บค่าพรีเซนเตอร์นะใช่ๆครับแต่ว่าก็ระดับแยมเนี่ยนะการันตีข้าวคุณภาพของภูมิธรรมเวชยชัยเขาการันตีเหรอเขาพูดอย่างนั้นเหรอไม่รู้เขาบอกอร่อยเป็นยังไงผมไม่แน่ใจแยมไม่ได้การันตีนะครับแกก็บอกแกทำหน้าที่สื่อแต่คุณภูมิทำไปเอาแคปเฉพาะตอนที่แยมกินแล้วหน้าแยมยิ้มคือแยมไม่ได้ทำอะไรเกินบทบาทแต่ว่ารองนายกเนี่ยเอาภาพคุณแยมไปใช้ต่อโอเคงั้นผมแก้ข่าวว่าการันตีไม่ได้การันตีนะแยมไม่กล้าการันตีแยมไม่กล้าหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยขายข้าวด้วยเขาไปร้านข้าวแกงนะเขาเก่งที่เขาต้องเอาข้าว10ปีไปเสิร์ฟลูกค้าที่ร้านลูกค้าไม่กล้ากินจากนั้นการันตีใช่ก็ขึ้นโปรโมทได้ไหมโปรโมทได้ไหมข้าวขายากเออข้าวหายากปีที่นี่ที่เดียวข้าวหายาก10ปียังดีเหมือนข้าวเดิมดีเหรอต้องเชื่อรัฐบาลไม่มีหรอกครับข้าว10ปีคนขายเขาก็บอกว่ากินแล้วมันจะปนเนื้อคือข้าวเหมือนหมูเรากินหมู10ปีเรายังกินไม่ได้เนื้อสัตว์กิน10ปีมันก็ไม่อร่อยคือมันคงกินได้แต่มันไม่อร่อยครับผมไปถามผู้รู้ราชการว่าข้าวใน10ปีกินได้นะแต่คุณค่าไม่มีใช่ๆกินได้มันกินได้หมดผมอยู่เมืองนอกเนี่ยบางทีอาหารหมดอายุเป็นนักศึกษาเมืองนอกไม่มีตังค์นะหมดอายุแล้วกินเนี่ยมันกินได้หมดนะพี่พิสุทธิ์แต่กินแล้วมันดีไหมเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่เขาก็บอกแล้วครับมีคนบอกว่าเวลาไปซื้อข้าวถุงเนี่ยมันจะเขียน expiry date ด้วยนะใช่ใช่มันต้องมีวันหมดอายุด้วยนะใช่จนนั้นไอ้เนี่ยส่งแอฟริกาจะเขียนว่ายังไงอะ expired 10 years ago ไม่เขียนว่า eat on your list กินเสียงเสียงเสียงไปเองมันคล้ายๆบุหรี่ป่ะบุหรี่ก็เตือนนะครับบุหรี่มีความเสี่ยงคนยังสูบใช่ๆแต่ว่าก็คงต้องหาทางขายเพราะค่ามันค้างสต็อกเยอะใช่มั้ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่ขายมันก็ต้องเก็บจ่ายค่าโกดังข้าวไปเรื่อยๆแล้วทำไมแอลกอฮอล์ไม่ได้ก็มีผู้เชี่ยวชาญหวังดีแนะนำเยอะแยะทำไมไม่ทำเป็นน้ำส้มสายชูทำไมมันน่าจะแพงกว่าเยอะต้นทุนในการแปรรูปข้าวมันน่าจะแพงกว่ามูลค่าข้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็คงอยากเคลียร์ค่ามันจบๆไปครับเพราะว่าบางคนก็แบบเอ๊ะมันหนึ่งมันประหยัดตังค่าโกดังอันที่สองคือเผื่อจะได้แบบ
ไม่ใช่แค่เคลียร์ข้าวแต่ว่าเคลียร์เรื่องคดีอะไรอีกโอ้ยมีคดีมันก็มีคนมองครับว่าเป็นคดีว่าแบบแหมเคลียร์ข้าวจบจะได้เคลียร์ทางให้กับเวลาพี่อ้วนทำอะไรจะมีคนตีความการเมืองหมดไงใช่ใช่แล้วพี่อ้วนก็บอกว่าไม่มีอย่าดราม่าพี่อ้วนจะบอกว่าผมเป็นคนใสๆอย่าไปดราม่าแต่ว่าสายจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ต่างคนต่างคิดตอนที่แกไปจัดอีเวนท์ที่สุรินทร์น่ะผมถือว่านั่นคือดราม่าแล้วนักข่าวมามีดรามี PR ต่างๆนานมากมายนั่นคือดราม่าแล้วคนวิจารณ์แกก็บอกอย่ามาดราม่าผมแสดงว่าคุณดราม่าก่อนแล้วคุณห้ามคนอื่นดราม่าเหรออย่ามาดราม่าดังกว่าผมเหรอไม่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดจะขายข้าวจริงนะครับไม่ต้องสร้างอีเวนต์ใหญ่โตก็ได้ก็ขายไปเลยอ่ะไม่ได้มันต้องมีสตอรี่ใช่เดี๋ยวต่างชาติไม่รู้ว่าไม่ผมเลยคิดว่าไอการขายข้าวล็อตนี้เนี่ยเป้าหมายไม่ได้เป็นการขายข้าวนะคุณขายเงียบๆก็จบไปแล้วที่คุณมากินข้าวโชว์คุณมาเปิดประเด็นมันต้องไปเลยมากกว่านั้นหรือเปล่าคือเขาทำเหมือนกับเขาอยากเคลียร์ข้อหาว่าข้าวมันเป็นข้าวเน่าผมว่าคีย์แมสเซจที่รัฐบาลทำหลังจากเขากินข้าวโชว์เนี่ยคือเขาบอกว่า ข้าวที่มีเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวเน่าผมรู้สึกว่าเขาฝังใจในช่วงคุณประยุทธ์นะครับที่แบบมันมีการบอกว่าข้าวมันเป็นข้าวเน่าหมดแล้วเขาก็เลยอยากจะแก้เกมเรื่องนี้ทีนี้พอแก้เกมเรื่องนี้มันก็อย่างที่คุณสุชัยบอกมันเป็นดราม่าซ้อนดราม่าเพราะว่าในแง่การเมืองคนก็เลยถามว่าอ้าวแล้วถ้าข้าวมันไม่ได้เป็นข้าวเน่าเนี่ยแล้วรัฐบาลที่จะไปเช็คบินรัฐบาลที่แล้วที่เอาข้าวดีเป็นข้าวเน่าเนี่ยรัฐบาลนี้จะกล้าเช็คบินมั้ยซึ่งก็คงไม่กล้าเพราะจับมือกันแล้วเช็คบินไม่ได้อีกมันมีทั้งดราม่าข้าวเน่ามันมีทั้งดราม่าการเมืองซ้อนนะครับตอนนี้เขาก็จับมือกันก็ด่าเราแล้วทำไมเราไปวิจารณ์เขาเก่งจริงคุณก็ไปเคลียร์กับลุงตู่ดิใช่แล้วคุณมีอะไรก็ฟ้องกลับไปก็ได้นี่อันนั้นนะคนกระบวนการที่ควรจะเกิดต้องเป็นแบบนั้นครับนี่เป็นเหตุผลที่เราเชิญสิโรจน์คล้ามไพบูลย์ทำไมครับวันนี้มาสมมุติว่าอะไรทำหน้าที่นะฮะสมมุติว่าเศรษฐาตั้งสีโรจน์เป็นโฆษกรัฐบาลนี่ปากก็บอกเสียงโอ้ลูกสรุปอะไรเลยนะเนี่ยเอ้าเขาไม่ปฏิเสธแล้วนะเนี่ยใช่ไหมโอกาสทองนะเนี่ยคุณไม่ได้ทำเจ็บไหล่แล้วครับคุณจะเป็นโฆษกรัฐบาลคุณจะจัดรายการนายกพบประชาชนครับคุณจะได้จัดรายการวิทยุวันเสาร์สนทนาอะไรเนี่ยครับแล้วคุณก็จะได้รายการดีๆ Soft Power ในช่อง NBT ด้วยแล้วคุณได้ทีมคุมทีมงานโคศกอ่ะคุมทีมงานโคศกด้วยค่าจัดดีด้วยนะคนดูไม่ดูไม่เป็นไรแต่ค่าจัดดีค่าจัดดีนะเป็นคนกำหนดวาระของประเทศด้วยนะวาระสังกัดเมืองด้วยนะใช่ๆๆแต่ว่าเป็นแล้วมันคือปีนี้ผม50แล้วไงพี่พิสุทธิ์ผมแบกไม่เก่งไหลมันไม่แข็งแรงพี่แบกเยอะหรือไงไหลถึงสุดไหลไม่แข็งแรงต้องไหลแข็งแรงไหมถ้าจะเป็นโฆษกรัฐบาลคุณสิโรจน์ครับคุณเป็นโฆษกละคุณต้องเป็นละถ้าปฏิเสธไม่ได้ละคุณเป็นโฆษกรัฐบาลณบัดนี้นั้นก็ทำหน้าที่โฆษกเอาละต้องเป็นแล้วนะอย่าเป็นโฆษกแบบไหนผมก็ต้องไล่ดูมีคุณอภิสิทธิ์ที่เคยคนดังๆมีใครบ้างคุณสิงห์เคยเป็นคุณเต้นลงก็เป็นหม่อมอุ๋ยก็เคยเป็นคุณเต้นนัทวุฒิก็เคยเป็นแล้วล่าสุดชื่ออะไรนะโฆษกจำไม่ได้คุณธนกรใช่ไหมธนกรเคยเป็นล่าสุดหมอชัยหมอชัยที่เราเนี่ยกำลังหมอชัยเป็นโฆษกที่จำไม่ค่อยได้ก็เลยเปลี่ยนตัวอยู่ครับจะเปลี่ยนเหรอเขาเปลี่ยนมาเป็นนี่เหรอนั่นดิทำไมหมอชัยคงไม่เปลี่ยนหรอกแบ็คแกดีคือแกมีหมอ2คนคอยแบ็คแกไว้ได้หมออะไรหมอมีหมอ2คนที่ไว้สภาคนใช่แล้วเป็นหมอที่เข้านอกออกในบ้านได้อ๋อแล้วงั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นผมว่าคงเหนียวเหมือนกันแต่ยกเว้นว่าถ้าคุณเศรษฐาจะเปลี่ยนจากหมอชัยมาเป็นผมอันนั้นอีกเรื่องนึงเอาว่าอันนี้เค้าทะเยอทะยานมากนะไม่ใช่รัฐบาลที่รับตำแหน่งต่อจากหมอชัยก็คือคุณสิโรจน์ครับไพบูลย์นะฮะคุณครับขอบคุณแล้วฝากตัวครับแล้วคุณจะจัดแล้วคุณจะจัดทีม IO เป็นไหมเนี่ยถ้าคุณเป็นโฆษกแล้วเนี่ยหน้าที่โฆษกอ่ะไอ้แน่นอนความสามารถพิเศษยุคนี้นะเป็นโฆษกแล้วคุณจัด IO ไม่เป็นนะคุณเป็นไม่ได้ไอ้ประเภทมานั่งอ่านแถลงการมาอ่านมติครม.ไม่มีแล้วมันต้องไวมันต้องตื่นแต่เช้าต้องดูว่าใครวิจารณ์อะไรต้องซัดกลับแล้วก็มีพวกที่จะมาลุมลุมด้วยใครด่ารัฐบาลปั๊บลุมเลยลุมลุมเสร็จถอยตอนนี้ลุมลุมเสร็จถอยเนี่ยนะจัด IO เนี่ยผมว่าไม่ยากคุณธีชัยไม่ยากมีตังจัดได้แค่นั้นเองหรอมีตังแล้วก็มีทีมแล้วก็มีลายกลุ่มลายกลุ่มอยู่สัก50กลุ่มกลุ่มนึงมีสัก
แกนนำสัก5คนคนหนึ่งก็สมมุติเป็นตัวท็อปหน่อยก็เดือนละ 25,000 ตัวรองมันก็เดือนละ 15,000 อ๋อได้รู้ราคาด้วยเหรอมันดีเหรอก็พอได้นะยังพอเป็นได้ไหมได้พี่ก็คือแบบนั่งอยู่บ้านใช่ไหมถ้าพี่เป็นแบบกลุ่มตัวท็อปหน่อยแกนนำหน่อยก็ 25,000 ถ้าตัวรองมันก็ 15,000 แล้วก็โยนเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วก็มีแอคเคาท์โทรศัพท์มือถือหนึ่ง Facebook หนึ่งเครื่องเปิดได้ตั้ง 40-50-60 แอคเคาท์ก็ได้ Twitter คนหนึ่งเครื่องนึงได้ 50-60 แอคเคาท์แค่นี้ก็ได้ตังค์แล้วแล้วคุณอย่าลืมคุณมีประวัติยาวหน่อยนะไม่ใช่คนเข้าไปเช็คปั๊บคุณมีอยู่รูปเดียว2รูปอ้าวว่าแต่ส่วนใหญ่มันจะที่ผมเจอจะเป็นอย่างนี้รูปที่เป็นโปรไฟล์พวกแอคเคาท์ปลอมเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงแบบสวยๆแล้วแบบเห็นปุ๊บคนจะเข้ามาดูรูปปลอมแล้วแบบโอ้แต่ละคนเค้าไม่น่ามาคอมเมนต์เราเลยเค้าไม่มีทางมาคอมเมนต์เราถ้าเค้าเป็นตัวจริงถ้าเป็นโฆษกเนี่ยเอาละยิ่งมีหลายเรื่องซ้ำๆด้วยนะคำแจกกระแจกไปเนี่ยอย่าใช้กลุ่มนี้ใช้คำนี้หมดมาทุกคนเว้ยกันหมดเลยใช่ใช่เนี่ยชื่นชมท่านนายกมากเนี่ยก็มากันเลยชื่นชมมาเลยให้มันมีนวัตกรรมหน่อยให้มันมีความสร้างสรรค์หน่อย15,000 มันค่าความสร้างสรรค์มันก็ยากแค่15,000ใช่ไหมมันมีหลายระดับใช่ไหมมันมีหลายระดับถ้ามีงบพิเศษแล้วนี่มีงบอะไรที่คุณบอกไอ้งบกองทุนตรงกลางใช่ไหมเอออันนั้นมีอยู่ครับนี่เขาเป็นผู้ส่งใหม่คุณก็บอกกันนะเขายังไม่รู้อันนี้ใช้งบสำนักนายกกับงบรับได้อยู่ได้ครับได้มีงบอยู่แล้วก็ต้องรับได้งบนี่มันรับเหรอมันจะอันนี้มันภารกิจรับเหรอไอโอจะบอกเหรอผมรัฐบาลนายกชุดนี้ขอใช้งบรับเพื่อปฏิบัติการไอโอไม่ได้ไงมันคือปฏิบัติการอย่าให้พวกก้าวไกลมาดูเดี๋ยวมาอภิปรายนะเชื่อแล้วเชื่อแล้วนะลิซ่าเหรอลิซ่าพักขมลหนุนนั่นแหละแล้วพวกนี้รู้นะเดี๋ยวมันก็ไปเปิดโปงมาเอาลิซ่าเอาบัญชีออกมาเลยเนี่ยใช่ไม่เห็นว่างบที่คุณว่าเนี่ยน่าสนใจคนไม่รู้เท่าไหร่พี่รู้ไหมไม่รู้ตัวเลขแต่มันมีงบกองทุนของสำนักนายกของงบหนึ่งไงซึ่งอาจจะใช้งบตามนโยบายรัฐบาลหรืองบฉุกเฉินอะไรได้อยู่ไอโอนี่มันภารกิจฉุกเฉินเลยครับผมรู้ฉุกเฉินต้องน้ำท่วมน้ำโอ้ใช่แต่ไอโอมันทำประจำอยู่แล้วใช่ไหมเออมันงานประจำขอท่านเข้าใจผิดก็ทำประจำอยู่แล้วหรืออาจจะมีไอโอแบบประจำไงฉุกเฉินประจำไอโอฟรีแลนซ์เอาซอร์สช่วงรัฐบาลโดนวิจารณ์ครับแล้วนี่ก็เคยฉุกเฉินเวลาต้องโดนวิจารณ์เนี่ยกลายเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วหน้าในคำเนี้ยรัฐบาลเนี่ยบอกว่าใครยังไม่ตอบเลยเพราะว่ามันตอนเรารู้สึกว่ามันแข่งกันเร็วแข่งกันด่าเพราะว่าผลงานต้องแสดงไงผลงานเนี่ยต้องไปโชว์ว่าเนี่ยสัตว์กับมันนะคนนี้คนนั้นนะที่ชอบด่าเรานะวันนี้หนูทำแล้ววันนี้ผมทำไปแล้วนะรวบรวมเพื่อจะได้มีผลงานไงครับแต่ถ้าผมเป็นโฆษกเนี่ยนะพี่ผมจะเลิก IOทำไมยิ่งทำคนยิ่งด่ารัฐบาลทำมาจะปีนึงแล้วมีแต่คนด่าคือถ้าพวก IO ได้ผลเนี่ยนะคนต้องชมใช่ไหมครับแล้วย้อนไปสมัยลุงตู่อย่างเงี้ยลุงตู่ก็ทำมีไหมก็เป็นไงแพ้เลือกตั้ง คือผมจะบอกคุณเศรษฐาเลยสมมติเป็นคนโศกพี่นิดครับพี่เลิก IO เถอะเพราะพี่ยิ่งทำเนี่ยพี่ทำมา8เดือนคนยิ่งด่ารัฐบาลพี่ไม่รู้เรื่องพี่ไม่ได้ทำคุณเศรษฐาบอกคุณเอามาจากไหนไม่มีโอเคงั้นถ้าพี่ไม่ได้ทำผมจะประกาศทุกคนที่ผมรู้จักว่าให้เลิกทำนะครับเพราะว่าพี่บอกพี่ไม่ได้ทำแปลว่าคนที่ทำเนี่ยแอบอ้างชื่อพี่คือผมว่าหนึ่งรัฐบาลต้องเลิก IO เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเข้าใจว่าถ้าทำเนี่ยคนจะรักเขาแต่ว่ายิ่งทำเนี่ยคนยิ่งด่าเพราะคนรู้สึกว่ามันจริงๆมันก็ทุกยุคอย่างเมื่อก่อนรัฐบาลในอดีตใช่ไหมครับทำหนังสือพิมพ์มีโทรทัศน์ที่เป็นกระบอกเสียงเนี่ยคนก็ด่าคือคนมีอำนาจเนี่ยเขาชอบคิดว่าถ้าเขามี IO หรือมีอะไรเป็นกองเชียร์จะเป็นรูปแบบหนังสือพิมพ์โทรทัศน์เว็บไซต์ Twitter แล้วคนจะรักแต่มันไม่จริงถ้าคอนเทนต์มันไม่ดีผมจะบอกว่าถ้าพี่อยากเป็นนายกนานทำคอนเทนต์ที่ดีนายกพบประชาชนเนี่ยดีไหมคนจะดูไหมล่ะแล้วคุณจะบอกว่าคนไม่ดูแล้วก็คุณเป็นโฆษกคุณต้องมีไอเดียสิก็ต้องหาทางทำให้คนดูทำไงทำยังไงพูดความจริงถ้าพูดความจริงนะไม่ต้องทำรายการนี้ได้โอ้ยากนะผมก็นึกมันง่ายๆเลยไอ้คุณดูก็พูดความจริงดินักการเมืองพูดความจริงได้อยู่ไหมแล้วถ้าคนเป็นรัฐบาลพูดความจริงได้ไหมพูดได้แต่พูดให้คนเชื่ออีกเรื่องนึงงั้นก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นด้วยการพูดความจริงแล้วเอาอย่างนี้ผมจะเริ่มถ้าเทปแรกที่ผมเป็นพิธีกรเลยนะครับเป็นโฆษกสัมภาษณ์คุณเศรษฐารีวิวตัวเอง8เดือนมีข้อบกพร่องอะไรโอ้
โคศกอะไรวะเนี่ยมาเรื่องโคศกอะไรอ่ะรีวิวมันต้องไปหาว่า8เดือนมีอะไรดีคือเรื่องดีเนี่ยคนฟังเยอะแล้วแล้วคนรู้สึกว่านายกจะชมตัวเองอย่างเดียวคือตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรเพื่อเห็นว่า8เดือนในแง่การทำงานผู้บริหารองค์กรเก่งก็ต้องมองใช่ไหมครับว่า8เดือนเราไม่เราพลาดตรงไหนนั้นเริ่มต้นตรงที่เราพลาดตรงไหนเพื่อบอกกับประชาชนว่าเรื่องที่ผมพลาด8เดือนเนี่ยถ้าผมเป็นนายกต่อมันจะไม่พลาดต่อไปอีกแล้วนะเปิดใจให้ประชาชนเห็นว่าเราซื่อสัตย์กับประชาชนผมว่านี่ถูกไล่ออกจากโคชเป้วันแรกเลยว่าเดือนแรกนี่นะคำสั่งเนี่ยแต่งตั้งนะคำสั่งต่อมาปลดปลดทันทีบ่ายตั้งเช้าบ่ายปลดปลดเลยผมไม่กลัวเรื่องโดนปลดรัฐมนตรีทุกวันนี้ยังโดนปลดเป็นว่าเล่นไม่เดี๋ยวกลับมาก่อนเพราะว่าเรื่องรายการนี่กำลังของจริงจะออกหน้ารายการนายกผู้ประชาชนเนี่ยมันจะไปรูปแบบไหนครับท่านโฆษกมันจะมีพิธีกรมาซักจะเป็นพูดอยู่คนเดียวหรือจะเป็นแพนเนลเป็นกลุ่มรัฐมนตรีคนอื่นมาร่วมด้วยไหมครับยังไงถึงเหมาะครับผมว่าถ้าอยากให้นายกแจ้งเกิดเนี่ยเปิดด้วยเอาคุณสุชาติไปถามการทำเนียบแล้วจัดแบบให้คนนอกเข้าไปนั่งฟังแล้วก็ผมไปเป็นพิธีกรคู่แล้วก็พี่วิสุทธิ์ถ้าอย่างเงี้ยปังแน่นอนกล้าหรือเปล่าผมเนี่ยจะแนะนำคุณเศรษฐาปังหรือพังเราปังเขาพังไม่หรอกครับผมคิดว่าคนอยากเห็นปังเราปังดังแกงนายกอันเนี้ยดีอคติต่อนายกเพราะคำนี้ชอบใช้มากเลยพวก IO เวลาใครวิจารณ์บอกอคติคือเวลาพูดอคติมันไม่อธิบายไงใช่ไหมมันได้อธิบายคุณพูดผิดอะไรไงอคติปั๊บจบเขาถือว่ากูสั้นมึงกลับละแต่ว่าไอ้วิธีจะตอบจริงๆอ่ะไม่ต้องเหตุผลมันแต่ว่าที่คุณไม่เห็นด้วยเรื่องนี้มันเพราะอย่างนี้เหตุผลเป็นอย่างนั้นเราขอให้คุณรู้ข้อมูลนะคนอาจจะเออจริงเว้ยไอ้ข้อมูลต้นอันต้นเนี่ยมันมั่วนี่รัฐบาลเขาถูกใช่ไหมไอ้ฝ่ายที่เขาวิจารณ์เขาก็จะได้อธิบายว่าอ้าวคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกข้อมูลผมก็มีอย่างนี้มันก็จะแย่งกันแต่วิธีการของ IO ผู้บังคับการปฏิบัติการ IO ตอนนี้อคติดีนักเหรอทำไมรัฐบาลก่อนคุณไม่เคยด่าพุ่งมาโผล่มาจากนี้อย่ามาอย่างนี้เลยมันจะมาสูตรเดียวกันนี่เลยแสดงว่ามันมีแค่ไม่กี่ประโยคที่เตรียมเอาไว้เท่านั้นเองมันไม่มีผมเนี่ยคิดว่าตอนนี้ที่มันเป็นปัญหามากกว่าเรื่อง IO คืออย่างคำแถลงของคุณแพทองธาร10เดือนเนี่ยคอนเทนต์ก็ดันเดือนไม่รอสารต่อให้เต็ม10คำที่คือคำแน่เลยเว้ยเนี่ยเขาชอบมากผมเนี่ยประโยคนี้ผมกว่าจะอ่านถูกนะตอนเช้าเวลาพูดรายการพูดให้ถูกเนี่ยนะอ่านอยู่กี่ครั้งก็ไม่รู้มันเข้าใจยาก10เดือนเต็ม10อะไรเนี่ยนะนี่คุณท่องได้เลยวะโอ้ผมใส่ใจมากโอ้งานนี้ใหญ่นะใช่ๆปรากฏว่าถูกกบคนจำแค่เรื่องเดียวฮะเรื่องอะไรฮะเรื่องวิจารณ์แบงค์ชาติเรื่องวิจารณ์แบงค์ชาติใช่ใช่นี่ไงเขาทำไมเขาพูดถูกแล้วนี่พูดผิดตรงไหนผมว่าพูดผิดตั้งแต่ไปอ่านสคริปต์ที่คนเขียนสคริปต์มาแล้วไม่ยอมบอกว่าสคริปต์มันห่วยครับแล้วสคริปต์เนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้เขาคือในฐานะผมเป็นโฆษกรัฐบาลครับผมก็พอจะทราบว่าในพักเนี่ยเขามีการเปลี่ยนทีมสื่อสารกันแล้วพอมีการเปลี่ยนทีมสื่อสารกันเนี่ยนะครับทีมสื่อสารที่มาทำเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการทำสคริปต์ทั้งหมดทีมใหม่ทีมเป็นทีมใหม่ที่เคยทำช่วงเลือกตั้งแล้วถอนตัวออกไปแล้วกลับมาเจองานแรกกลับมาเจองานแรกพังเลยเพราะฉะนั้นในฐานะโฆษกรัฐบาลผมจะบอกคุณเศรษฐาว่าทีมนี้ต้องไล่ออก คืองานใหญ่งานแรกที่แบบคุณแพทองธารจะต้องแบบแกรนด์โอเพนนิ่ง10เดือนเนี่ยโชว์ความยิ่งใหญ่ของเพื่อไทยรัฐบาลจบด้วยการนี่แต่ประเด็นดราม่าคนด่าคนจำได้ประเด็นเดียวชนแบงค์ชาติแล้วก็ไอ้เรื่อง10เดือนอะไรยาวๆคุณไม่จำละผลงานมีอะไรส่งอบจ.หรือไม่จะแก้เรื่องเดือนเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลยเพราะในฐานะโฆษกรัฐบาลผมจะบอกนายกว่าเปลี่ยนทีมเถอะเปลี่ยนทีมนี้ใช้ไม่ได้คุณรู้ชื่อด้วยเหรอว่าใครฮะบอกไม่ได้เดี๋ยวโกรธเยอะคนแต่ผมได้ยินหลายชื่อนะมีใครบ้างครับมีใครบ้างครับไม่รู้เลยอยากฟังเป็นใครบ้างฮะก็คนที่ใกล้ชิดกับนายกที่สุดคนนึงที่เป็นฝ่ายการเมืองด้วยไงไม่ใช่อ้วนก็แล้วกันอีกคนนึงก็อะไรก็มีแค่นี้แหละเป็นฝ่ายการเมืองซึ่งมีตำแหน่งทางการหรือไม่มีทางการมีตำแหน่งด้วยใกล้ชิดด้วยใกล้ชิดด้วยทำมาหลายสมัยด้วยแล้วก็เวลามีการบุกทางการเมืองเนี่ยต้องคนนี้ไงต้องคนนี้เลยแล้วก็ฉะนั้นก็ออกมามันก็เป็นภาษาเขาเลยแหละภาษาเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นการแต่ว่าพอร่างเสร็จแล้วก็คนอ่านก่อนที่มาถึงอุ้งอิงก็อีกคนหนึ่งครับแต่สำคัญโฆษกต้องทำหน้าที่ได้ไหมว่าท่านหัวหน้าพรรคครับหรือท่านนายกครับก่อนจะอ่านสคริปต์นี้ท่านต้องคิดว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่โฆษกคนปัจจุบันคนนี้หรือโฆษกคนปัจจุบันเนี่ยอยู่นอกวง
มันมีหลายวงนะคุณมันมีหลายวงมันมีหลายวงแล้ววงทำสคริปต์ให้คุณแพทองทานกับโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็คนละวงกันเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่มาต้องขอโทษด้วยนะครับที่พี่วิสุทธิ์ในฐานะสื่ออาจจะตำหนิผมเป็นโฆษกรัฐบาลแต่ผมไม่อยู่ทีมทำสคริปต์ไม่ได้อยู่ทีมสคริปต์คือทีมพักงานผมเนี่ยที่ทำเนียบไม่เกี่ยวข้องกันไม่ทันแล้วคือยุคนี้เขาจะชอบมีบางคนชอบโทรไปหานักข่าวบอกว่าเฮ้ยอย่าตำหนิเยอะถ้าตำหนิพักอย่าตำหนิทำเนียบมีด้วยเหรอมีสื่อหลายที่มักจะมีโทรศัพท์ลึกลับนะครับว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยทำไมเล่นพวกเรากันหนักจังเลยนะครับอย่าเล่นกันเยอะให้ด่าพักแทนใช้คำว่าตำหนิพักตำหนิพักแต่อย่าพาดพิงพวกเราเรานี่คือทำเนียบมันมีหลายคนนี่ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นว่าพักมันว่าพักนี่มันไม่เจ็บตรงๆนะมันว่ามันโยนไปสุญญากาศนะใครก็ไม่รู้ว่าคนเป็นร้อยแต่ถ้าว่าทำเนียบมันตรงไงตอนนี้ระหว่างพักกับทำเนียบเนี่ยPR ทีมสื่อสารใครคล่องกว่าใครต่อสายถึงก่อนมากกว่าผมว่าของทำเนียบเนี่ยเขาต่อสายเชิงรุกมากกว่านะครับทำเนียบเหรอเขาขยันโทรไล่จี้อ่ะเขาขยันโทรไล่จี้อ่ะจี้ว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยเขาชอบมีคำแบบเนี้ยครับแต่คือบางทีคนที่อยู่ทำเนียบเขาจะไม่เข้าใจว่าสื่อเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบทุกรัฐบาลแล้วเขาก็จะคิดว่าตอนก่อนที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คุ้นเคยกันซึ่งสื่อก็ต้องคุ้นเคยกับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคุ้นเคยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเมื่อคุณเป็นรัฐบาลเราต้องเลิกตรวจสอบคุ้นเคยก็ต้องตรวจสอบต่อแต่นักการเมืองเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบมนต์ดำของอาชีพนักการเมืองครับที่แบบพอเขาคุ้นกับสื่อก่อนที่เขาจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะคิดว่าเมื่อเขาเป็นรัฐบาลทุกคนต้องเชียร์เขาซึ่งไม่ใช่เราคุ้นกับเขาเพราะมันคืออาชีพเราที่เราต้องคุ้นกับเขาแต่ไม่ใช่ว่าคุณเราจะต้องไปเชียร์ในคนละเรื่องกันแต่นักการเมืองส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจพวกนี้ถ้าง่ายที่เดียวคือทำงานเนี่ยให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วกับสื่อก็จบแล้วใช่คือถ้าคุณให้ข้อมูลเขาเนี่ยเขาก็จะไม่มาวิจารณ์เรื่องรายละเอียดเขาอยากรู้อะไรคุณให้เขาแล้วก็ตอบคำถามเขาแต่ไม่ใช่ว่าเออทำไมแรงนักแต่ทำไมเล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยทำไมเล่นคนนั้นน่ะมันก็กลายเป็นว่ามันเรื่องส่วนตัวหมดใช่แต่จริงๆเนี่ยถ้าสื่อเป็นมืออาชีพแล้วก็ทางรัฐบาลมืออาชีพก็คือข้อมูลครับเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นอย่างนี้คำอธิบายเป็นอย่างนี้นะอยากถามอะไรโทรมาถามได้ว่าตรงนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ทำไงเพราะมันมีหลายทีมแต่ละทีมก็มีเรื่องต้องผลักดันเรื่องนี้โดยเฉพาะถ้าคุณเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณไปถามคนหนึ่งก็จะต่ออีกแบบถามโฆษกก็จะต่ออีกแบบนึงแต่ถามเรื่องแลนบริดจ์ก็อีกแบบนึงอีกแบบนึงถามเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนี่ตอนนี้เละละไม่รู้ถามใครว่าถามคลังถามทำเนียบหรือถามส่วนตัวของคนที่เดินตามนายกเนี่ยคำตอบมันก็จะได้มาคนละแบบและปัญหาใหญ่ก็คือรัฐบาลก็ยังตอบไม่ตรงกันใช่ครับคุณเรื่องกัญชาคุณก็ยุ่งแน่นะโฆษกกัญชาคุณใช่ผมว่าก็ต้องตอบว่าในฐานะที่เราเป็นรัฐบาลเราก็ฟังเสียงประชาชนนะครับในฐานะที่พรรคเพื่อไทยได้วิจารณ์นโยบายภูมิใจไทยไว้เยอะช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าเป็นนโยบายพรรคตายเยิ้มพรรคตายเยิ้มไปไหนมาไหนเด็กไทยตายเยิ้มอันนี้คุณท่านนายกก็พูดไว้เยอะนะครับท่านณัฐวุฒิก็พูดไว้เยอะบนเวทีแต่เขาไม่ใช้ตายเยิ้มมั่งคุณใส่ใครเขาใช้คำว่าเด็กไทยไปไหนตายเยิ้มตายเยิ้มเขาบอกเดี๋ยวนี้โอ้โหเด็กไทยไปไหนตายเยิ้มเพราะนโยบายกัญชาเพราะฉะนั้นพรรคเราเนี่ยรับผิดชอบคำพูดนะครับวิจารณ์นโยบายนี้ไว้ว่าทำให้เกิดเด็กไทยตายเยิ้มเราก็จะต่อไปนี้เด็กจะไม่ตายเยิ้มแล้วไม่ตายเยิ้มแล้วเราจะทำให้กัญชากลับไปเป็นเหมือนเดิมอืมแล้วคุณคุยกันแล้วยังครับกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอ่ะหือท่านนายกคุยยังเข้าใจว่าท่านอาจจะคุยกับคุณเนวินแทนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่เข้าใจว่าต้องคุณเนวินไม่รู้โฆษกอยู่หรือเปล่าเมื่อวานแต่ว่านายกตอบนักข่าวว่าคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เขาคุยกันแล้วเจ้าหน้าที่เขาคุยกันแล้วเจ้าหน้าที่คุยกันแล้วแต่หัวหน้าไม่คุยกันเหรอคุณเนวินคงไม่ใช่เจ้าหน้าที่มั้งคุณเนวินเป็นคนสำคัญของหรือเป็นเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่มากกว่าแต่ว่าผมว่าเรื่องกัญชาก็น่าสนใจเพราะผมเชื่อว่าคือเรื่องนี้มันเป็นหน้าเป็นตาของภูมิใจไทยเขานะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าแบบนี่ใบหลักอะเรือธงอะใช่คือผมต้องบอกต้องถ้าผมเป็นคนต้องบอกคุณเศรษฐาว่าต้องระวังนะดิจิทัลวอลเล็ตมันต้องรอเสียงขอเสียงโหวตกับเขานะนี่ไงครับถ้าเกิดท่านนายกอยากจะผลักดันเรื่องนี้เพื่อรับผิดชอบกับคำพูดประชาชนก็ผลักดันหลังจากดิจิทัลวอลเล็ตผ่านไปแล้วกันโอ้ไอ้นี่เงื่อนไขเรื่องมีเงื่อนไขแล้วนะโฆษกรัฐบาลเชิงยุทธศาสตร์ช่วยวางจังหวะให้โอ้โหในเชิงยุทธศาสตร์แปลว่าอะไรแปลว่าคุณอาจจะผู้ใจแต่อาจจะงอแงเหรอ
งอแงอยู่แล้วนโยบายเขามันจะมันเริ่มไม่งอแงไม่ได้หรอกครับแย่งเกิดเลยนะใช่แลกกันระหว่างดิจิทัลกับกัญชาเลยนะเอ้ยดิจิทัลกัญชาต้องแลกกันเลยเหรอถ้าพี่อยากผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องของผมเนี่ยพี่พูดไปเลยนะพี่พูดไปเลยนะแต่ยังไม่ต้องรีบทำไม่ต้องดิพี่ทำประชาพิจารณ์อะไรก่อนก็ว่าประชาพิจารณ์เดี๋ยวผมหาคนมาค้านนู่นค้านนี่ฟังกันให้วุ่นๆไปก่อนเป็นเรื่องค่าแรงเห็นไหมครับตอนนี้รัฐบาลบอก400บาทแต่ตอนนี้เริ่มมีแบบขยับคนค้านเริ่มมาแล้วเดี๋ยวรัฐบาลก็บอกโอ้ยมันมีคนค้านเยอะรอไปก่อนเราต้องฟังความเห็นต่างแท็กติกเนี่ยรัฐบาลทุกยุคจะใช้เรื่องไหนไม่อยากทำแต่ประชาชนอยากให้ทำเนี่ยรัฐบาลปั่นไปเราทำแน่แล้วสักพักก็จะมีกลุ่มคนเห็นต่างมันก็มีกระแสต้านนะแล้วก็กลับมานะแล้วตอนนั้นเราก็บอกว่ารัฐบาลต้องฟังความเห็นทุกฝ่ายเดี๋ยวเราจะทำประชาพิจารณ์นะครับระดมความเห็นทุกคนก่อนนี่เป็นเรื่องตีกระหมได้คนนี้เป็นเรื่องบุตรีได้ขอฟังประชาพิจารณ์ก่อนใช่แล้วมันใช้เวลายืดเยื้อได้หมดแล้วไงแล้วพอไปลงมือที่ก็พี่น้องครับเราทำเต็มที่แล้วแต่ตอนนี้ความเห็นมันหลากหลายเราต้องฟังความเห็นทุกคนพรรคเราไม่โกหกแน่นอนเราต้องฟังความเห็นทุกฝ่ายใจเย็นๆฟังความเห็นทุกฝ่ายนี่คือจะไม่ทำใช่ไหมแต่นี่เรื่องนี้เรื่องสำคัญมากเพราะว่าพอกัญชากลายเป็นว่าอยู่ดีๆพลิกกลับมานี่พาดหัวของฝรั่งเขาบอกยูเทิร์นเลยนะใช่ยูเทิร์นเลยนะนโยบายนี้เนี่ยแล้วก็ไปชักชวนทั้งโลกมาลงทุนเลยกัญชานี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเป็นเรื่องภายในกระท่อมกระท่อมนะนี่มันกัญชานี่ระดับโลกเข้ามากันลงทุนมาสร้างโรงงานมาจ้างคนปลูกแล้วก็ไปรับปากกับทางตลาดต่างประเทศด้วยว่าจะมาแล้วนะทำขนมเอ่ยทำเครื่องดื่มเอ่ยต่างๆพอพลิกปั๊บเนี่ยคุณรัฐมนตรีสาธารณสุขคนปัจจุบันคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์บอกว่าต้องทำประชาพิจารณ์มันมาทรงนี้แหละต้องมาทรงนี้แหละคือทรงเตะทวงแต่ว่านายกก็จะได้พูดได้ว่ารักษาคำพูดแล้วนะคือตอนนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลของเราเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องการที่ถูกมองว่าไม่รักษาคำพูดเยอะทุกอย่างที่หาเสียงเบนช์มาร์กมันช้าหมดค่าแรงก็ช้าจัดตั้งก็ช้าไอ้ที่คุณอุ๋งอิ๊งบอกว่าทุกครอบครัวจะการันตีรายได้ไม่ต่ำกว่า20,000 บาทเนี่ยเลิกพูดแล้วอันนี้เลิกพูดแล้ว4 ปีจะสร้างงานใหม่20 ล้านอันนี้ไม่พูดอีกแล้วมีแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องหาทางไอ้1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ก็ไม่ค่อยพูดแล้วเหมือนกันเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วเพราะเรื่องกัญชาเนี่ยรัฐบาลต้องพูดเพื่อแบบคือเป็นเรื่องที่ง่ายสุดที่พูดแล้วคนจะรู้สึกว่ารักษาคำพูดแต่พูดแล้วทำหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงผมหาทางลงให้ได้ไหมครับกัญชาเลิกแต่ว่าถ้าเป็นกัญชาเพื่อการรักษากัญชาเพื่อการค้าได้อยู่แต่จะไปเสพไม่ได้บันเทิงไม่ได้แต่ก็ขอได้ไหมรัฐบาลก่อนยากมันประกาศยังไงนี่นโยบายผมไม่คุณอนุทินก็พูดไปอย่างนี้ว่าไม่มีสันทนาการการแพทย์อย่างเดียวแต่ผมเสนอกฎหมายเข้าไปแล้วถูกหักหลังอ่ะใครหักหลังไม่รู้ใครหักหลังท่านโฆษกรู้ไหมบางเรื่องมันเป็นเรื่องเก่าผมไม่อยากพูดเยอะครับรัฐบาลเราต้องเดินหน้าเพื่อปรองดองเดี๋ยวจะรัฐบาลผสมนี่จะแตกตีกันอีกเหรอคือไม่อยากให้คุณสุทธิชัยพูดตรงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเราต้องประคับประคองเพราะประเทศเราบอบช้ำมาเยอะนะครับรัฐบาลเนี่ยต้องอยู่ต่อเพื่อทำเรื่องเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จถ้างั้นไม่อยากคุยเรื่องเก่าเรื่องปัจจุบันกันครับเนี่ยหุงข้าวไม่กินเนี่ยมีอาม่าแกกินข้าวเนี่ยนะหลานถามว่าข้าว10ปีอาม่าจะกินไหมอันนี้ก็ต้องถามอาม่าเลยอันนี้ต้องถามผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะเอาม่าเดี๋ยวเปิดคลิปมาให้ดูให้ท่านคนสุดคนชี้แจงให้คนสุดคนชี้แจงถามอาม่าเรื่องข้าวหน่อยตอนนี้เขามีข่าวว่าเขาจะเอาข้าว10ปีมาประมูลขายอาม่าคิดว่าข้าว10ปีเนี่ยกินได้ไหมไม่เลยเนาะเขาจะเอาเด็กนี้น้องนี่ข้าวเก่าหรืออัว10ปีดีก็กับข้าวครึ่ง90ปีแต่เขาไปลองกินกันแล้วเนี่ยเขาเอาไปล้าง15น้ำอาม่าแล้วก็มาลองกินเขาก็บอกว่ากินได้ตั้ง10กว่าปีข้าวโมฮัมไมเซียคูเรียวแล้วโมครึ่งหลายแล้วก็มีไอ้แม่งโอ้ๆอ่ะเกี่ยวกับมอดตัวมอดมอไก่ข้าวนะมอเขียวไรโซยาจุยโลอ่ะอีกไก่ข้าวโลลอยขี้ไรอีโบน้ำนั่งเอาอ่ะลงลงอ่ะอีก็ป่องขึ้นมาข้าวอ่ะขึ้นขากู้อ่ะแล้วอาม่ากล้ากินไหมว่าไม่อ่ะไม่เอาอ่ะเออถ้าเขาบอกว่าเขาให้อาม่าฟรีไม่เอาอ่ะฟรีก็ไม่เอาถ้าเขาบอกว่าเอาข้าวให้อาม่าแล้วให้อาม่าอีก1,000ด้วยอาม่าเอาไหมไม่เอาเนาะให้พันหนึ่งให้มึงหนึ่งโอ้ยังไม่เอาเพราะวันก่อนเขาไปลองกินมาเขาบอกว่าอู้อร่อยก็เขาชอบอีเลยบอกว่าอร่อยเลยอะไรโอ้นี่มาจากไหนเนี่ยคลิปจากคุณมนัสสวัสดีครับโอ้โห
ท่านโฆษกฮะอาม่าแกไม่ยอมกินข้าวเนี่ย10ปีอ่ะนี่คนนี้ไม่คนที่ดราม่าแล้วถ้าอย่างนั้นคุณอ้วนจะบอกเนี่ยดราม่าแล้วมาวิจารณ์อะไรดราม่าไม่รักประเทศหรือไงเดี๋ยวชื่อเสียงเดี๋ยวขายประมูลก็ไม่มีใครมาประมูลข้าวหรอกฮะก็ในฐานะเป็นโฆษกก็ต้องชี้แจงกับทั้งสองท่านว่าอาม่าท่านก็เป็นเหยื่อของข้อมูลที่บิดเบือนจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่มีการให้ข้อมูลเท็จในโซเชียลมีเดียซึ่งรัฐบาลก็ยอมรับที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเยอะนะครับผมเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีท่านรัฐมนตรีจิราพรนะครับตอนนี้ท่านก็มีดำรินะครับว่าจะตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นมาทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเราก็จะมีทีมสื่อสารที่แข็งแกร่งขึ้นมีสายโทรทัศน์ที่จะมาช่วยสื่อสารแล้วอาม่าก็จะได้ไม่เข้าใจผิดแบบนี้อีกต่อไปอยากให้สื่อใจเย็นๆกันนิดนึงใจนิดนึงอย่าดราม่ามากรัฐบาลเพิ่งเข้ามา8เดือนใจเย็นๆครับให้ความเป็นธรรมหน่อยลุงตู่อยู่มา8ปีทำไมไม่ว่าครับผม8เดือนว่าผมทำไมนี่เห็นใจกันต้องยอมใช้บริการเลยโฆษกเนี่ยแหละเป็นนักการเมืองมันก็พูดไม่ยากเหมือนกันนะครับง่ายเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้ต้องพูดใหม่นะบอกว่าจะมีช่องทีวีซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่นะเขาชี้แจงแล้วนะเขาว่าไงคุณอาชี้แจงแล้วนะบอกเป็นผังรายการใหม่ในช่อง NDTV จะปรับผังให้เป็นซอฟต์แวร์เยอะขึ้นนะจะทำยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวคงต้องประสานกับท่านรัฐมนตรีนะประสานดูนี่ต้องเป็นโฆษกด้วยต้องทำรายการซอฟต์แวร์ด้วยจะทำเป็นไหมเนี่ยถ้าทำรายการซอฟต์แวร์โฆษกจะเริ่มด้วยรายการอะไรก่อนเนี่ยจะสัมภาษณ์ใครจะทำรายการแบบไหนโน้ต Netflix ควรโดนคดีหรือเปล่าแต่ด้วยเรื่องนี้ก่อนทำไมโน้ต Netflix ควรโดนคดีโอ้โหนี่มันซอฟต์แวร์ตรงไหนวะให้สังคมได้มาดีเบตกันไงครับให้เห็นว่ามุมมองของคนที่เขาคิดว่าคุณโน้ตควรโดนคดีเนี่ยคืออะไรคือตอนนี้สังคมบอบช้ำเยอะใช่ไหมครับคนก็จะคิดว่าคุณโน้ตพูดดีไปหมดแต่ว่าในฐานะเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยเราก็อยากเห็นอีกมุมนึงคือสังคมต้องมีมุมมองหลากหลายนะครับว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณโน้ตก็มีรัฐบาลเราก็จะเป็นสื่อกลางให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณโน้ตเนี่ยได้แสดงความเป็นผ่านช่องทางของรัฐได้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาคนพวกนี้เขาไม่มีช่องทางไงครับเขาอึดอัดเขาอยากถีบเขาอยากกระทืบแต่เขาไม่มีช่องทางเห็นใจกันหน่อยแม่ใช่ได้ยังถ้าเขาส่งต้องส่งตกลงถ้าอย่างนี้เนี่ยแบงค์ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติน้อยเมื่อกี้อาม่าเนี่ยนะตรงอาม่าเนี่ยทำไมถึงดื้ออย่างนี้ในเมื่อคุณอ้วนบอกว่ากินได้อร่อยด้วยแล้วทำไมอาม่ายังไม่ยอมนี่ผลอะไรไม่รู้อาม่าก็บอกให้พันหนึ่งอ้วกก็ไม่เอาหมื่นอ้วกก็ไม่เอาไม่หรอกแม่ผมแม่ผมเคยเสียไปแล้วถ้าแม่ผมอยู่นะแกจะพูดอย่างนี้แหละแกจะพูดอย่างนี้แหละพี่จะกล้าให้แม่พี่90ปีไหมไม่เอาไม่ไม่ความจริงทำไมอ่ะคือผมว่าต้องยอมรับความจริงถ้าแม่เขาอยู่นะแล้วเขากินนะแม่เขาโทรมาเลยแม่เขาดูข่าวนะโทรมาที่อาติหรืออย่าไปกินแมงขานะตลอดชีวิตอ้วนไม่เคยให้ดีๆได้หรือกินข้าว10ปีนะอ้วนเนี่ยทำงานเกือบตายให้หรือกินข้าววันๆสดๆนะของอร่อยๆข้าวต้องสดๆข้าวต้องหุงหนึ่งซาวน้ำพอจะไปห้าสิบห้าซาวน้ำจะบ้าแล้วฉะนั้นจะไปกินแล้วเป็นอะไรไปอ้วนลำบากไม่ใช่หรืออ้วกับหรือตัดขาดกันมรดกหรือไม่ต้องมาเอาอีกตัดขาดเลยจบเลยจบเข้า15น้ำ95ที่ผมได้มรดกแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้มรดกเอาจริงๆทำไมเราเด็กๆนะแค่ข้าวมันมีกลิ่นนิดหน่อยเราก็โวยแล้วแม่เราก็บอกแม่เอาไม่เอาเอาไปหุงให้ไก่กินต้มข้าวให้หมูอ่ะตอนนี้เรื่องหมูพอเข้าใจได้อยู่ถ้าข้าวอะไรมีปัญหาหักก็น่ะหักเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไปต้องให้หมูกินอย่ากินเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีป่วยสบายแล้วโอ้เราลำบากลำบากแล้วเราดูเรื่อยอ่ะแล้วอย่างนี้จะได้เหรออาม่าแกต้องประท้วงแกไม่ได้แกไม่มีกินทำงานลำบากยากเย็นยังไงก็ต้องมีข้าวที่หุงสุกๆใหม่ๆให้ลูกกินอันนี้จะให้ประชาชนกินแล้วไม่ให้ประชาชนให้ไปแอฟริกากินด้วยไม่ตอนนี้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นแอฟริกาเพราะว่าคุณสุทินบอกเดี๋ยวกองทัพจะซื้อมากินไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องกังวลแล้วลูกผมจะเป็นทหารเกณฑ์นะบอกให้ลูกผัดผ่อนไปก่อนได้ไหมให้ข้าวหมดรถแล้วค่อยไปเกณฑ์ไม่แต่ประโยคนี้คือแบบคือพวกผบ.ทบ.พวกแม่ทัพเนี่ยเวลาช่วงเกณฑ์ทหารชอบบอกใช่ไหมครับว่ารักทหารเกณฑ์เหมือนน้องชายคนหนึ่งมันมีใครให้น้องชายตัวเองกินข้าว10ปีไหมครับคือผมไม่บอกว่าข้าวกินไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกมาเนี่ยอะไรกินได้มันต้องกินผมมีเพื่อนผมคนนึงเป็นนักศึกษาจากจีนเนี่ยไปอยู่ที่ฮาวายด้วยกันเนี่ยผู้หญิงจีนคนนี้สุดยอดเลยคุณไทยเขาบอกว่าอาหารที่กินได้เนี่ยคือทุกอย่างที่เข้าปากเราเคี้ยวได้อันนี้จริงๆผมมีเพื่อนผู้หญิงคนจีนคนนึงแบบทุกอย่างที่เคี้ยวได้เนี่ยเท่ากับกินได้
ซึ่งคนไทยเราไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ที่รัฐบาลบอกว่ากินได้เนี่ยมันใช่มันเคี้ยวอะได้แต่คุณค่ามันมีไหมคุณภาพทางโภชนาการมันมีไหมผมว่าอย่าไปพูดว่ามันมีเลยนะครับอันนี้คือรัฐบาลลุงตู่เนี่ยบอกว่าข้าวดีเป็นข้าวเน่าแต่รัฐบาลนี้บอกว่าข้าวเน่ากลายเป็นข้าวดีมันเวอร์พอๆกันแต่มันเวอร์กันคนละเวอร์ชันนะครับตอนนี้ซึ่งคนก็รับไม่ได้อะแต่ข้าวเนี่ยขายเนี่ยถูกต้องแล้วไม่อย่างนั้นมันต้องไปเสียค่าเช่ามันอันนี้เห็นด้วยคือมันเป็นผลของนโยบายจำนำข้าวที่แบบไปตั้งราคาจำนำไว้15,000แล้วไม่มีใครมาไถข้าวแล้วก็ต้องเสียค่าจำนำค่าอะไรไว้เพราะนั้นมันต้องขายนะครับทีนี้พอขายแล้วเนี่ยว่าทำไมประมูลข้าวที่แล้วคนไม่มาเอาล่ะนั่นไงอันนั้นก็คือคำถามใช่ไหมครับเขาบอกว่าราคามันตกฉะนั้นเลยก็ไปยอมทิ้งดีกว่ามันมีด้วยเหรอถ้าคุณประมูลแล้วคุณทิ้งนะประวัติคุณเลยนะใช่ๆก็มีประวัติว่าคุณเคยเบี้ยวนะต่อไปนี้คุณประมูลคุณจะมาหากินไม่ได้เลยนะและที่ขึ้นสูงขึ้นศาลด้วยใช่ไหมฉะนั้นคุณอ้วนก็พยายามจะแก้ว่า 4-5 ครั้งนั้นมันราคาไม่ใช่เพราะคุณภาพแต่คุณเชื่อเหรอก็ในฐานะเป็นผมเป็นโฆษกต้องเชื่อนะโฆษกรัฐบาลก็ต้องชี้แจงว่าอันนั้นคือเรื่องรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามา8เดือนในรัฐบาลนี้มันจะขายได้นี่คุณจะอ้าง8เดือนตลอดไปเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วอ้างได้อีกนานพอสมควรเดือนที่9เดือนที่9นี่คุณจะอ้าง9เดือนไหมได้ครับเดือนถ้าอยู่ปีนึงผมอ้างว่าเพิ่งมาเป็นปีนึงครับเพิ่งมาเนี่ยท่านโฆษกครับครับจะอยู่กี่เดือนกี่ปีรัฐบาลชุดนี้ครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับความยอมรับของพี่น้องประชาชนซึ่งผมเชื่อว่าด้วยนโยบายดิจิตอลวันเลยประชาชนจะอยากให้เราอยู่อย่างยาวนานแล้วคุณแจกจริงหรือเปล่าได้แน่เปล่าได้แน่ป่ะแล้วคุณจะเอาตังค์มาจากไหนแล้วทกสนี่เข้าตกลงได้ไหมคุณถามกฤษฎีกาอย่างเพราะว่ารัฐมนตรีหลายคนพรรคร่วมอ่ะเขาอยากจะให้กฤษฎีกาพูดกันนะไม่งั้นเขาอาจจะขอลาประชุมวันที่ครม.พูดเรื่องนี้นะท้องเสียกินข้าวมาท้องเสียท้องเสียลาเข้าห้องน้ำก็ได้ช่วงนั้นอ่ะผมเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเขาเสียวเสียวแล้วก็แบบผมรู้สึกว่าลึกๆรัฐบาลรู้สึกว่าที่เขาต้องเล่นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยมาจากความเสียวเรื่องนี้ด้วยเพราะแบบเอาเกิดมีคดงคดีกันใช่ไหมครับเวลามีคดีไปร้องปปช.ร้องอะไรเนี่ยสมมติมีหลักฐานว่าแบงค์ชาติไม่เห็นด้วยคือหน่วยงานรัฐไม่เห็นด้วยเนี่ยมันจะเหมือนเรื่องปปช.ไปฟ้องได้มีหน่วยงานรัฐเขาคัดค้านคุณนะเราเตือนแล้วคุณไม่ฟังมันจะกลายเป็นประเด็นนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยกลัวเรื่องคดีซึ่งในฐานะถ้าผมเป็นโฆษกไม่ต้องกลัวลุยไปเลยถ้าเป็นโฆษกแต่ถ้าเป็นคนที่เก่งกว่าโฆษกนี่คุณจะบอกว่าอย่านะคุณเป็นโฆษกนี่คุณให้ลุยไปเลยนี่คุณไม่ได้รักรัฐบาลคุณเลยนะเนี่ยเพราะผมเป็นโฆษกมีคดีผมไม่ต้องรับผิดชอบนี่ครับแต่ถ้าแจกตังค์แล้วเนี่ยได้หน้าได้ตาพันได้หน้าได้ตาแต่คนมีคดีคือคนเซ็นไม่ใช่ผมท่านโฆษกพอดีขอโทษนะครับฟังไม่ชัดครับลุยนี่คือลุยดิจิตอลหรือว่าลุยแบงก์ชาติครับลุยแบงก์ชาติแล้วค่อยลุยดิจิตอลไม่ใช่ก่อนลุยแบงก์ชาติก่อนเดี๋ยวคนคิดว่าเป็นโฆษกจริงไม่ใช่นะครับเป็นเดี๋ยวไปไหนมาไหนจะนะพี่วิสุทธ์ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าทุเรียนนะครับมันเป็นช่วงหน้าทุเรียนมันเป็นบทบาทสมมุติผมร่วมกับคนเดียวคนเกลียดแล้วเนี่ยใช่ใช่เพราะความเป็นธรรมไงนี่คือสมมุติว่าเขาเนี่ยไปเนี่ยโอ้ยอารวาสรัฐบาลตลอดวันไหนวันดีคืนดีสีรวดมาเป็นคนสุรัฐบาลดูที่จะได้เข้าใจเขาไหมเอาหัวใจเราเข้ามาใส่ใจเราบ้างว่าเนี่ยเวลาไปว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วคุณตอบโต้เขาเป็นไหมตอบโต้มันได้คะแนนให้รัฐบาลได้คะแนนบ้างได้ไหมเดี๋ยวผมถามคุณธีชัยบ้างดีกว่า คือผมนี่ก็เป็นพิธีกรได้เหมือนกัน ผมถามคุณธีชัยบ้างว่าคุณธีชัยอยู่มานานเนี่ยโฆษกเนี่ยทำไมหลังๆเป็นแล้วมีแต่คนด่ามันเคยมียุคที่โฆษกคนก็ชื่นชมไหมก็อยู่ที่ว่าฝีมือของโฆษกแล้วก็สองเข้าโฆษกเข้าถึงข้อมูลจริงหรือเปล่าหรือโฆษกคนนั้นเป็นมืออาชีพแค่ไหนถ้าโฆษกตั้งมาเพราะว่านักการเมืองชอบคนนั้นใช่ไม่ได้แต่ถ้าตั้งมาเพราะเป็นมืออาชีพยังพอมีหวังแต่ต้องให้อิสระกับโฆษกนะแล้วโฆษกต้องสามารถเดินเข้าไปบอกนายกบอกรัฐมนตรีอันนี้ไม่เอาไม่พูดครับอันนี้อ่านนี้ไม่ได้ครับข้อมูลนี้ไม่ครบครับแต่มันไม่มีไงยากมันยากไงโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ซึ่งใครเห็นไม่เห็นด้วยยังด่าเลยอย่าว่าแต่ว่าจะกล้าไปบอกเลยว่านายกพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเชื่อแล้วนายกจะมาเปิดปั๊บเนี่ยจะมีรายการนายกพบประชาชนแล้วก็ให้โฆษกมาถามหรือมีคนมาชงเนี่ยนะและเพราะในประวัติศาสตร์มันก็บอกมาแล้วนี่ขณะยุคเผด็จการที่สุดยุคตั้งแต่สมัยทหารครองเมืองยุคที่สั่งให้ทุกช่องถ่ายทอดสดหมดสนทนาประชาธิปไตยสนทนาปัญหาบ้านเมืองเด็กๆผมเคยดูไม่มีใครดูเลย อาจารย์วิศนุเป็นพิธีกรใช่ไหมตอนนั้นจำได้อาจารย์วิศนุเป็นพิธีกรบ้างแล้วก็คนที่เชียร์รัฐบาลเนี่ยไป
ปรากฏว่าทั้งเมืองปิดนัดปิดทีวีกันหมดเลยนะใช่แล้วเชื่อไหมว่าตอนนั้นไม่มีช่องอื่นดูเลยนะไม่มีมือถือนะแต่ทุกคนพร้อมใจกันเลยปิดทีวีหมดเป็นเวลาของครอบครัวเวลาของครอบครัวครอบครัวมีสุขใช่เพราะตอนนั้นผมเด็กๆผมจะได้โอ้พอลุงคนนี้มานี่เราปิดโทรทัศน์แล้วเบื่อมากไงแบบ2ทุ่มอ่ะคือเวลาคุณจะได้ดูการ์ตูนได้ดูละครมามีลุงวิษณุเครืองามมาอะไรก็ไม่รู้ชั่วโมงนึงเนี่ยมันไม่มีใครดูอ่ะแล้วก็เริ่มคำถามด้วยว่าท่านรัฐมนตรีท่านนายกช่วยเล่าความสำเร็จของรัฐบาลในช่วง3เดือนที่ผ่านมาสิครับแล้วก็เล่ายาวเลยในคราวนี้ก็ไม่กล้าแทรกนี่ใช่ๆทีนี้เวลารัฐบาลต้องมาให้ลูกน้องเล่าความสำเร็จเนี่ยมันแปลว่าความสำเร็จมันไม่ยุ่นใจประชาชนสมมติทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทีมนำๆเนี่ยเขาไม่ต้องมาบอกหรอกครับว่าทีมเราเนี่ยสำเร็จไหมคือแฟนบอลดูเนี่ยผลงานเห็นจำนวนประตูที่ยิงแต้มที่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลจะต้องให้ลูกน้องมาบอกว่าทำอะไรสำเร็จเนี่ยนะเจ๊งแล้วเจ๊งแล้วแต่พูดถึงแล้วคิดถึงยุคลุงตู่ใช่ไหมคสช.ครับตอนเย็นๆอ่ะโอ้ทุกอันนั้นทุกวันเลยอันนั้นก็โดนด่าไหมล่ะโดนด่าทั้งเมืองไม่รู้แต่รู้ว่าพอลุงตู่ไม่ทำแล้วนะคนเฮ้เป็นเรื่องเดียวที่แกทำแล้วคนเชียร์เรื่องนี้แบบโอ้โหสุดยอดแต่แกมันเลิกตอนเลิกปี62ใช่ไหมใช่แต่จริงๆเสียดายแต่ตอนนั้นผมมีบทบาทช่วยลุงตู่บอกว่าท่านนายกท่านทำเถอะว่าโอเคคนจะด่าท่านเยอะแต่ว่าเราได้ประหยัดพลังงานเป็นช่วงเวลาที่หกโมงครึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยการใช้พลังงานได้มันลดพวบนะครับที่คิดผิดบ้างคือว่าไปแย่งเวลาวิทยุเขาทีวีรายการเขาทีวีด้วยแย่งวิทยุกำลังดูมีความสุขดูป่าบุญจีนดูหนังจีนดูละครครบกันมันเลยชั่วก็ลงตุ้มชั่วมาปั๊บนี่ทุกคนเปื้อนหน้าหนีหมดเลยแล้วมันจะชนะได้ไงอย่างเงี้ยถ้าเป็นโฆษกที่มืออาชีพจะไปบอกเลยว่าเลิกเถอะครับรายการนี้ใช่แต่มีใครกล้าไม่ได้ไปบอกนายกเศรษฐาไม่มีแล้วกลายเป็นรัฐบาลก็จะทำแบบคือคอนเซปต์นายกประชาชนเนี่ยผมว่าตอนนี้ต้องเลิกใช่ต้องเลิกอ่ะต้องเลิกไม่มีประโยชน์นะครับคือคุณเศรษฐาไม่ใช่ต้องบอกท่านนายกตรงท่านนายกไม่ใช่คนที่พูดเก่งแล้วท่านไม่ใช่คนพูดที่พูดแล้วมีเสน่ห์นะครับคือผมเข้าใจว่าอย่างไอเดียนี้อาจจะมาจากคุณทักษิณเคยทำครับแล้วคนเก่าทุกคนเสาใช่ใช่แล้วคนเก่าๆที่อยู่คุณทักษิณก็จะรู้สึกว่าทำตอนนั้นมันประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ใช่คุณทักษิณนะครับผมคิดว่าคุณทักษิณตอนนั้นทำแล้วคนดูเพราะหนึ่งคุณทักษิณเนี่ยตอนนั้นชนะเลือกตั้งเยอะคนก็มีความรักอันที่สองคือคนรู้สึกว่าคุณทักษิณมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับอันที่สามคือคนรู้สึกว่าคุณทักษิณแกจะไปลงพื้นที่ไปเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่คุณเศรษฐาไม่ใช่3อย่างนั้นไงคุณเศรษฐาไม่ใช่คนที่ชนะเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ได้อยากจะฟังอยู่แล้ว อันที่2คือคุณเศรษฐาความเป็นผู้นำในเชิงวิชันนารีวิสัยทัศน์เนี่ยไม่ได้โดดเด่นคือต้องยอมรับคุณเศรษฐาไม่ได้โดดเด่นเรื่องการแสดงวิสัยทัศน์นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นสไตล์คนแต่ละคนแล้วก็3คือตัวคุณเศรษฐาเองเนี่ยเรื่องที่จะเล่าก็ไม่ค่อยเยอะคือคุณเศรษฐาไม่ใช่สายขยันลงพื้นที่ครับลงก็ลงเลยคนลงไม่หยุดไม่ใช่เหรอลงแต่ว่าไปลงแล้วพูดให้คนอื่นฟังไงมันจะไม่เหมือนกับอย่างคุณทักษิณเวลาแกไปเนี่ยแกจะไปฟังชาวบ้านนุ่งผ้าขาวม้าอาบน้ำเคยสอนรัฐจำได้ตอนลงไปอาสามารถใช่ไหมสอนให้ข้าราชการฟังชาวบ้านใช่ใช่แต่ถ้าเป็นสไตล์คุณเศรษฐาเนี่ยสังเกตไหมครับเวลาคุณเศรษฐาไปเนี่ยจะจับไมค์แล้วก็มีลูกน้องนั่งฟังคุณเศรษฐารัฐมนตรีข้าราชการเลคเชอร์เลคเชอร์มันจะเป็นแบบนั้นซึ่งจะสไตล์คล้ายๆพลเอกประยุทธ์เพียงแต่ว่าไม่ขึงขังเท่าพลเอกประยุทธ์นี่ถ้าคุณเศรษฐาอยากพูดอะไรให้มีคนฟังเนี่ยคุณเศรษฐาต้องเริ่มต้นด้วยการฟังคนอื่นก่อนผมเกรงว่าจะมีสคริปต์ให้คุณเศรษฐาพูดแล้วสิแต่แกไม่เอาแกก็มั่นใจตัวเองนะแกก็ไม่เขียนสคริปต์มาแกก็ไม่ดูนะแต่ว่าเรื่องที่แกเล่าแกเริ่มซ้ำแล้วไงแกแปลเตือนนะแกซ้ำสับแสงจำได้ไหมผมทำเพื่อประชาชนครับเราผมกังวลทุกเรื่องครับที่ไปเกี่ยวกับประชาชนครับผมมาเพื่อที่จะให้ความมีความสุขประชาชนคือแกเริ่มที่จะพูดซ้ำตัวเองได้เวลาเปิดประเทศเพราะว่าแกไม่มีสตอรี่แกช่วงหลังอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยไม่มีเวลาฟังใครพูดอะไรเลยปกติถ้าเป็นนายกแล้วมอบหมายงานนะตัวเองจะได้เฮ้ยใครเขาว่าอะไรใครยังไงเปิดดูรายการบ้างฟังพอดคาสต์เขาบ้างไปดูเด็กๆเขาคุยอะไรกันบ้างอาจจะได้มีเรื่องเล่าไงใช่ไหมคุณทักษิณเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพูดแล้วมีคนฟังมาวันนี้ก็ไม่แน่นะใช่มีคนฟังหรือถ้าพูดแบบคนแก่บ่นเรื่องเก่าๆก็ไม่มีคนฟังเหมือนกันนะก็ที่จัดรายการกลุ่มแคร์ช่วงหลังคนก็ไม่ดูจำได้ไหมครับกลุ่มแคร์จัดแรกๆเนี่ยแบบโอ้โหคนรอฟังต้องขยายห้องกันเปิดห้องใหม่หลังๆนี่ห้องเดียวพอแล้วพอแล้วใหม่ๆนี่โอ้โหต้องขยายห้องแล้วก็ลิงก์ไปเพจนู้นเพจนี้เป็นข่าวทุกครั้งแต่พอสัก
สัก6เดือนพูดอะไรเริ่มไม่ค่อยพาดหัวแล้วจากพาดหัวใหญ่ก็เริ่มเป็นพาดหัวเล็กๆแล้วพอช่วงท้ายก็เริ่มไม่เป็นแม้กระทั่งข่าวอะไรเลยเพราะเรื่องเล่ามันหมดไปนะครับผมคิดว่าคุณเศรษฐาก็อยู่ในภาวะนี้คืออยากจะสื่อสารเนี่ยดีแล้วแต่ว่าเรื่องเล่าของนายกนี่มันไม่มีทำไมไม่เอารัฐมนตรีมาออกเล่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยควรจะต้องมารายงานประชาชนอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าจะไม่ได้คิดว่ารัฐมนตรีทั้งหลายแหล่ควรจะมีหน้าที่มาเราก็ออกรายการอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละคนทุกกระทรวงเลย KPI ท่านนายกตั้งไว้ยังไงทำไปถึงไหนใช้วิธีการทำยังไงปัญหาประชาชนที่เจอคืออะไรจะแก้ยังไงเนี่ยทำไมไม่ทำก็ต้องเรียนคุณชัยตรงๆว่าอาจจะมีปัญหา2ข้อที่กังวลข้อที่1คือรัฐมนตรีจะเด่นกว่านายกไหมเด่นแล้วทำยังไง2รัฐมนตรีผู้รู้เรื่องไหมอันนั้นคือห่วยกว่านายกจะทำยังไงมันดูแล้วเอาทางไหนมันมีแต่เปลืองตัวครับถ้าดีกว่านายกนายกก็ซวยแต่ถ้าห่วยกว่านายกก็สวยอีกเพราะฉะนั้นเอาท่านนายกคนเดียวเนี่ยแหละดีแล้วแล้วหาคนมาชงมาเชียร์นะครับอาจจะใช้วิธีนะครับลงพื้นที่แล้วแบบมีคนมาหน้ามงหน้ามาอะไรพวกนี้แต่ผมว่าโดยหลักการผมไม่เห็นด้วยนะครับการจัดแบบเชิงนายกพบประชาชนผมว่ามันควรจะจบไปพร้อมเอาประชาชนพบนายกได้ไหมอันนี้น่าสนใจมากกว่าประชาชนพบนายกกล้าไหมล่ะหรือไม่ก็ meet the press เจอสื่อกล้าไหมล่ะคุณทักษิณไม่กล้าเลยตอนนั้นอ่ะสิทธาต้องกล้าเศรษฐาจะพบสื่อมวลชนเดือนละครั้งพบประชาชนอ่ะเดือนละ2ครั้งก็ได้ถามอะไรก็ได้ครับพี่น้องครับท่านโฆษกไปเสนอเลยว่าอาทิตย์ละครั้งให้เชิญบรรณาธิการสื่ออาวุโสนะไม่ใช่ที่อยู่ในทำเนียบต้องถามอยู่เจออยู่ทุกวันอยู่นะที่ถามลึกๆได้เชิญมาเลย 3-4 คนเลือกมาเลยไม่มีสคริปต์ไม่ต้องมีสคริปต์ด้วยให้ถามลึกเจาะลึกครับแลกเปลี่ยนกันได้อย่างนี้ของจริงมาเลยนี่นะดีไหมดีดีอีกอย่างนึงที่ผมอาจจะแนะนำท่านนายกคือเวลาชาวบ้านมาเดือดร้อนท่านเดินไปหาชาวบ้านเลยคือในยุคที่แล้วกับยุคนี้เนี่ยชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยได้อยู่แค่แนวสะพานเหมือนเดิมเลยซึ่งมันไม่ควรเกิดใช่ไหมครับในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยโอเคท่านเป็นทหารเก่าเห็นชาวบ้านต้องตั้งรั้วมีจีโน่โอเคเข้าใจท่านเป็นทหารเป็นรั้วของชาติมานานมีอะไรท่านตั้งรั้วแต่ว่าในยุคคุณเศรษฐาเนี่ยชาวบ้านยังเข้าถึงทำเนียบยังยากอยู่ผมแปลกนะเพราะว่าแกดูเหมือนจะพยายามใกล้ชิดกับประชาชนมากฝากท่านโฆษกหน่อยช่วยเรียนท่านนายกหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามีรัฐมนตรีคนสำคัญหลายท่านนะครับเคยใกล้ชิดชาวบ้านงานทำงานกับชาวบ้านนะครับเป็นเรื่องเดียวกับชาวบ้านครับเพราะว่าทำไมไม่ชาวบ้านเข้ายากล่ะครับคนตุลาอยู่ข้างในเยอะขอทราบชื่อรัฐมนตรีหน่อยเบอร์เลยจะได้ไปเรียนท่านนายกได้ถูกเดี๋ยวเบอร์ไปให้ใกล้คุณเศรษฐาเข้าหานายกหน่อยครับหรือว่าให้รัฐมนตรีท่านมาหาหน่อยเดี๋ยวจะประสานงานนะครับถ้าท่านนายกทราบท่านคงไม่ยอมพวกเราเป็นรัฐบาลเราก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเป็นที่รักของประชาชนอยู่แล้วแต่ต้องขอบคุณนะครับคุณวิสุทธ์เป็นสื่อที่กรุณาให้ข้อมูลเดี๋ยวจะนำเรียนแก้ไขต้องมีคำว่านำเรียนต้องนำเรียนต้องการจะนำเรียนเมื่อไหร่จะเลิกนำเรียนทีเนี่ยมันมายุคไหนผมยังไม่รู้เลยครับตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยได้ยินทั้งสองท่านเคยได้ยินไอ้คำว่านำเรียนมันมาจากยุคไหนเนี่ยมันนำเรียนกันทั่วเลยนำเรียนเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นเวลานายกไปต่างจังหวัดแล้วก็เจอระดับอำเภออะไรที่จำเป็นต้องนอบน้อมพิเศษแต่ว่ามันไม่มีหรอกที่โคศกก็ดีรัฐมนตรีก็ดีนำเรียนแล้วเวลาสัมภาษณ์เขาแล้วนำเรียนนี่เราจะเบื่อมากนี่คำนี่ฮะตามบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีตามบัญชาเริ่มตามบัญชาอันนี้ก็เป็นถูกไหมใช่เป็นฟอร์แมตเลยใช่อันนี้ก็ต้องหาทางเปลี่ยนนะครับแต่ผมว่าง่ายๆสุดถ้านายกอยากจะให้ตัวเองรู้สึกว่าเข้าถึงประชาชนเนี่ยผมว่าคืออย่างเมื่อก่อนพลเอกชาติชายเวลาชาวบ้านมีม็อบเนี่ยท่านไปหาชาวบ้านถึงหน้าเวทีเลยนะใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นคุณทักษิณก็เคยนะคุณทักษิณเป็นนายกครั้งแรกชาวบ้านปากมูลมาเนี่ยโอ้ไปจกข้าวเหนียวเลยเกิดเข้าเลยนั่งกินส้มตำจกข้าวเหนียวอยู่เลยใช่แล้วทำไมคุณเศรษฐาทำไม่ได้อ่ะยังผมว่าคุณเศรษฐาก็รู้ทำพวกภาพพวกนี้ได้แต้มด้วยนะสังเกตไหมครับตอนคุณเศรษฐาเปิดตัวครั้งแรกในฐานะแคนดิเดตนายกเพื่อไทยเนี่ยครั้งแรกเปิดตัวที่ไหนกลางทุ่งนาอยุธยานั่งอยู่บนแคร่แล้วก็ไปพูดนู่นพูดนี่กลางชาวนาแล้วก็มีคุณณัฐวุฒิมีอะไรใส่เสื้อแดงกันหมดนะครับผ้าขาวม้าเพียบเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นภาพอย่างเงี้ยเราไม่เห็นอีกเลยซึ่งผมว่าถ้าท่านนายกไม่รีบทำเนี่ยแล้วถ้าท่านกลับตัวไปทำเนี่ยคนจะคิดว่าท่านเฟกคือมันไม่ทำนานแล้วไงครับตอนนี้ต้องรีบทำนะครับเบื้องต้นคือถ้าชาวบ้านมาเดือดร้อนขอสักแมชนึงนะครับตำรวจไม่ต้องมีรั้วเหล็กกั้นนายกเดินไปถามเลยพี่น้องประชาชนนั่งกินส้มตำได้ดีส้มตำเดี๋ยวยาวข้าว10ปีไปแล้วกันใช่เพราะถ้าเกิดทำอย่างนี้ผมว่าภาพจะเปลี่ยนครับตอนนี้คนรู้สึกว่านายกเนี่ยลอยครับ
ดูแบบอร่อยถ้าสูงหน่อยสูงเลยลอยท่านตัวสูงแต่อย่าให้ความรู้สึกของประชาชนคือท่านสูงกว่าประชาชนโอ้นี่โคศกอะไรวะเนี่ยผู้ใจเงี้ยอันนี้ไม่ได้สวมวิญญาณโคศกดีมาตลอดที่มาเสียคือบางทีผมต้องพูดตรงๆไงครับคือไม่ผมไม่คือเราไม่อยากเป็นเหมือนนักการเมืองรุ่นเก่าที่ท่านนายกพูดอะไรแล้วก็แบบประจบประแจงจนพังกันหมดไงนี่โฆษกคนนี้ยุคใหม่โฆษกยุคใหม่โฆษกยุคไอโอนี่โฆษกรัฐบาลมันถัดไปนะถัดจากคุณศิโรจน์นะคุณจะเป็นไงผมเป็นโฆษกนะหนึ่งหน้าที่อ่านแถลงข่าวสองชี้แจงทางความเข้าใจสามตอบโต้สี่ฟาดฟันห้าชนในทุกเรื่องถัดจากคุณศิโรจน์โฆษกควรทำหน้าที่ยังไงดีผมว่าโฆษกแนวด่าทอชาวบ้านเนี่ยต้องเลิกนะครับเพราะว่าเห็นไหมเห็นไหมตอนเนี้ยยุคนี้ไหมคุณชัยด่าทอไหมกำลังจะพยายามอยู่กำลังฝึกอยู่ผมว่าคุณชัยพยายามใช้ทวิตเตอร์นะครับแต่ผมว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือบรรดาพวกองค์การต่างๆที่รัฐบาลใช้พวกนายแบกนางแบกเนี่ยทำให้คนไม่พอใจรัฐบาลเยอะต้องเลิกคือนายแบกนางแบกเนี่ยด่าคนก็ไปทั่วเยอะจริงๆใช่ไหมครับแล้วยิ่งด่าเนี่ยยิ่งสร้างศัตรูรัฐบาลแล้วคนพวกนี้เวลาเขาด่าเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาคนไม่พอใจคนพวกนี้เขาไปลงที่รัฐบาลเขาไปด่าคุณเศรษฐากลับเขาไปด่าคุณด่าเพื่อไทยกลับเขาไปด่าแพทองธารกลับคำถามคือทำไมคุณเศรษฐาหรือพรรคเพื่อไทยหรือคุณแพทองธารต้องถูกคนเกลียดในเรื่องที่ลูกน้องคุณเป็นคนพูดคือลูกน้องพูดเนี่ยต้องทำให้คนรักนายมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ลูกน้องยิ่งพูดคนยิ่งเกลียดนายแต่เขาคิดว่าเขาทำอย่างนั้นเนี่ยเพื่อให้นายได้เห็นว่าได้ปกป้องนายแล้วไงใช่แต่ว่ามันก็มีเยี่ยงอย่างในรัฐบาลที่แล้วครับว่าลูกน้องประเภทที่ปกป้องนายในอดีตเนี่ยชีวิตทางการเมืองแต่ละคนจบยังไงแล้วชีวิตนายจบคือในยุคนี้เราต้องคิดว่าประชาชนมีวิจารณญาณนับการประจบประแจงจนมันเลี่ยนมันจะอ้วกเนี่ยพูดไปคนเขาก็ไม่เชื่อครับใช่ไหมคือผมว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยพูดตรงๆกับประชาชนอย่าโกหกประชาชนเอาความจริงมาพูดโฆษกต้องมาจากนักการเมืองไหมต้องมาจากคนการเมืองไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นขอให้มีกลิ่นจะขอให้มีความเข้าใจว่าประชาชนต้องการอะไรแล้วขอให้เป็นตัวของตัวเองสำคัญแล้วจะหาได้ไหมจะหาได้ไหมอย่างนี้ก็แต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลแบบนี้จะไม่หาไม่ได้เพราะว่าเขาคาดหวังโฆษกจะต้องเดินตามแนวทางของรัฐบาลแล้วก็สายการเมืองด้วยนะใช่ใครจะมาเป็นโฆษกให้คุณถ้าเขาฉลาดจริงก็ต้องเป็นเฉพาะคนที่ต้องการเอาใจคุณต้องการได้อะไรต้องการได้ตำแหน่งต้องการได้ชื่อว่าอยู่ใกล้รัฐบาลเท่านั้นที่จะมาทำหน้าที่นี้เพราะไอ้คำว่าโฆษกรัฐบาลเนี่ยมันก็ติดลงไปแล้วไงเนี่ยจะมาจากประวัติศาสตร์ด้วยก็ได้นะแต่ว่าไอ้โฆษกที่โดดเด่นที่ทำหน้าที่ที่ประชาชนพอใจนะมีจำนวนน้อยกว่าโฆษกที่กลายเป็นกระบอกเสียงเฉยๆอ่ะผมนึกถึงไอ้อย่างสมมติโฆษกต่างประเทศอย่างเช่นโฆษกทำเนียบขาวอย่างเงี้ยคนอเมริกาไม่ได้เกลียดเท่าโฆษกรัฐบาลไทยไม่เกลียดเพราะว่าใช่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นมืออาชีพและเขามีหน้าที่ให้ข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอบโต้ไหมไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้จะไม่มาบอกว่าทำไมคุณด่านายกมากทำไมคุณด่าประเทศทิพย์ดีมากนั่นเป็นเรื่องของคุณกับประธานทิมดีถูกโฆษกเขาจะไอมีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาข้อมูลที่ยูต้องการให้ยูแล้วยูจะได้เขียนข่าวถูกต้องไอรับผิดชอบประธานทิมดีก็ไม่ได้คาดหวังว่าไอต้องปกป้องเขาด้วยนะเพราะว่าตอนที่ไอเขาติดทับตามไอเนี่ยเขารู้ว่าไอเป็นคนอย่างนี้แล้วที่ติดทับตามไอเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอมีชื่อเสียงแน่ๆเป็นตัวของตัวเองเขาเลือกโฆษกจากประวัติของคนนั้นไม่ใช่เลือกโฆษกเพราะว่าโฆษกนี้ทำตามฉันคือโฆษกรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลต้องเข้าใจว่าโฆษกเนี่ยในนามเป็นโฆษกเป็นโฆษกของรัฐบาลก็จริงแต่การทำงานต้องทำเพื่อประเทศผมว่าที่ผ่านมาในโฆษกรัฐบาลไม่ได้ทำเพื่อประเทศแต่ทำเพื่อรัฐบาลเยอะแล้วพอทำเพื่อรัฐบาลเยอะเนี่ยปัญหาคือถ้าผลประโยชน์รัฐบาลกับผลประโยชน์ประเทศมันต่างกันเนี่ยคนก็จะไม่พอใจโฆษกเพราะว่าเมื่อคุณเลือกแต่ผลประโยชน์รัฐบาลจนมองข้ามผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยโฆษกก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนเป็นรัฐบาลก็ต้องคิดคุณเศรษฐาเองพูดจริงๆคุณเศรษฐาก็ไม่ควรจะอยู่ในวังวนแบบนี้เพราะคุณเศรษฐาก็เพิ่งมาเป็นนักการเมืองใช่แต่ทำไมไปรับ DNA แบบนี้จากนักการเมืองเก่าๆเข้ามาเร็วจังเร็วมากเออเพราะมาอยู่ในแวดวงนั้นแล้วก็สงสัยได้อิทธิพลจากข้างบนลงมาด้วยว่าเนี่ยเองจะสำเร็จเองต้องเป็นแบบข้าแต่ว่าจริงๆมันต้องเริ่มตรงไหนรู้ไหมถ้าเป็นโฆษกที่มีมือยกเครื่องกรมประชาสัมพันธ์NBT เพราะว่าไอ้สื่อเนี่ยเขาเรียกสื่อของรัฐไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่สื่อรัฐบาลครับ
ต่างกันนะมันต้องแยกออกรัฐเนี่ยคือสเตทนะครับเป็นของประชาชนรัฐรัฐบาลคือของกลุ่มคนที่มาบริหารประเทศในช่วงนั้นนะฉะนั้นถ้าทีวีวิทยุสื่อเนี่ยเป็นของรัฐแปลว่าประชาชนต้องไปใช้ได้ประชาชนไปใช้เพื่อจะให้รัฐบาลรู้ว่าประชาชนคิดอะไรอยู่มีทั้งบวกมีทั้งลบฉะนั้นถ้าโฆษกเก่งจริงเนี่ยจะปรับให้สื่อของรัฐเนี่ยเป็นสื่อของประชาชนจริงๆมีเวทีประชาชนมาร้องเรียนมาที่นี่เลยร้องเรียนให้ออกอากาศเลยจัดรายการโฆษกกล้าที่จะจัดรายการเลยวิจารณ์รัฐบาลได้ร้องเรียนรัฐบาลได้ข้าราชการตรงไหนโกงจังหวัดไหนมีปัญหาคุณมาร้องที่ตรงนี้ข้าราชการกลัวตายเลยเพราะเราใช้สื่อของรัฐเป็นประโยชน์กับประชาชนรัฐบาลก็ต้องมาฟังสื่อนี้แต่ไม่ใช่ว่าพอพูดถึงกรมประชาสัมพันธ์อสมทไม่มีใครอยากฟังคนทำข่าวในนั้นเป็นมืออาชีพก็เกรงเกรงใช่ใช่ไม่กล้าทำกลัวนู่นกลัวนี่อยู่ดีๆรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมามอบนโยบายให้อีกครับรัฐมนตรีคุณจะมาฟังว่ามืออาชีพเขาบอกคุณยังไงไอ้ที่บอกว่ารัฐมนตรีวันนี้มาเยี่ยมอสมทกรมประชาสัมพันธ์เพื่อมอบนโยบายนี่นะมันเฉยแสนเฉยนั่นมันก็สะท้อนว่ารัฐบาลนึกว่าสื่อของรัฐเป็นของรัฐบาลไม่ใช่นะครับสื่อของสื่อรัฐสเตทบอดคาสเตอร์เนี่ยคือ public broadcaster government มาใช้เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางที่จะสื่อกับรัฐบาลและสื่อกันเองด้วยครับสื่อกันเองประชาชนสื่อกันเองต้องใช้สื่อรัฐเพราะภาษีเรานี่ใช่ไหมฉะนั้นถ้าโฆษกคนไหนเป็นมืออาชีพเริ่มจากตรงนี้เลยแต่ไม่มีใครกล้าที่จะไปเดินไปบอกนายกบอกเราปฏิวัติเลยนะให้ประชาชนตกใจเลยว่ารัฐบาลจะใช้สื่อของรัฐเนี่ยให้ประชาชนเป็นช่องทางประชาชนจริงๆประชาชนมาเสนอหน่อยอยากจะใช้เพื่ออะไรอยากจะสื่อสารยังไงแต่ละจังหวัดสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้เพื่อที่จะรายงานร้องเรียนนำเสนอและส่งสารถึงนายกนายกอาทิตย์นึงจะมาเปิดเลยใช่นั่งฟังเลยนั่งฟังจากทุกจังหวัดเปิดเดี๋ยวนี้มันไลฟ์ได้แล้วนี่ใช่ใช่ใช่ไหมตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆชาวไร่ชาวนาเรื่องน้ำแล้งเรื่อง PM 2.5 เรื่องยาเสพติดที่นายกบอกแหมต้องบินไปโน่นบินไปนี่โน่นนี่เลยฟังได้พร้อมกันหมดแล้วภาคเหนือใต้อีสานเขาก็ได้คุยกันด้วยครับผ่านรายการนี้ด้วยทำไมไม่ทำแล้วจริงๆช่อง11เนี่ยกลไกเยอะกลไกมีหมดจะทำสตูดิโอใหม่แล้วนะช่อง11จะทำสตูดิโอใหม่แล้วด้วยเนี่ยเพราะกลไกมีแล้วตอนนี้ช่อง11เขามีพวกสำนักข่าวตามออฟฟิศต่างจังหวัดคือตอนนี้สถานีอื่นที่จะมีแบบออฟฟิศมันแทบไม่เหลือแล้วไงแล้วหมดแล้วช่อง11มีอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะทำเพื่อประชาชนแล้วจะเป็นตัวแทนในการสื่อความเดือดร้อนของประชาชนให้รัฐบาลแต่ว่าเลือกไม่ทำแล้วรัฐบาลเนี่ยพอมองเห็นว่าช่อง11มีกลไกเยอะก็คิดแต่ว่างั้นเอาคอนเทนต์รัฐบาลอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปซึ่งอัดแล้วคนไม่ดูมันไม่มีความหมายใช่ไหมครับเพราะผมว่าอันนี้คุณสุชัยพูดถูกคือบทบาทของโฆษกเนี่ยต้องไปบอกนายกว่าเรื่องช่อง11เนี่ยพูดตรงๆนะครับเลิกคิดเลยเป็นของรัฐบาลเลิกคิดเลยแล้วก็เลิกคิดว่า KPI ของรัฐมนตรีที่คุมสื่อจะประสบความสำเร็จต้องทำสองเรื่อง1คุมช่อง11 2คุมช่อง9เอ้ยนั่นแหละมันคิดแบบโบราณเนี่ยเขาคิดกันแบบอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็มาเล่าว่าเนี่ยรัฐมนตรีคนก่อนที่เคยคุมสื่อเนี่ยโดนตำหนิทำไมคุณบุกอีกช่องนึงไปได้ทีบุกอีกช่องนึงช่องนั้นน่ะไอช่องที่อยู่กลางเมืองไงแยกรถติดเยอะๆอ่ะทำไมคุณบุกได้ทีทำไมคุณบุกไม่ได้ทีเพราะตอนนี้ KPI คนเป็นรัฐบาลคิดอะไรอย่างเงี้ยคือจะคุมช่อง11ยังไงจะบุกไอช่องที่มันอยู่กลางเมืองแยกรถติดเยอะๆยังไงคิดอย่างนี้เนี่ยคืออย่างนี้สื่อก็เป็นกระบอกเสียงตลอดนะครับฝากท่านโฆษกไปบอกท่านนายกหน่อยนะครับครับนี่นะดูรายการนี้ก็ได้จะบอกเขาดูไหมดูไหมฮะไม่แต่ว่านี่จะสร้างภาพลักษณ์รัฐบาลเลยนะแยกรัฐกับรัฐบาลออกไปถูกแต่ว่าล่าสุดผมฟังคุณอานันต์ปัญญาชุนขึ้นมาเป็นนายกหลังพฤษภาคมทมิฬแล้วมีคุณมีชัยวีระไวยทยาเป็นรัฐมนตรีแล้วสิ่งแรกที่เขาคุยกันเรื่องนี้เลยเฮ้ยสื่อนี่นะไอ้ช่วงพฤษภาคมทมิฬนะมันแย่มากแย่มากรัฐบาลช่องประชาสัมพันธ์ปิดหมดทุกอย่างปิดโกหกประชาชนด้วยนะเราจะทำไงถึงให้สื่อเนี่ยเป็นประชาชนเข้ารู้ความจริงกวนันเรสปัญหานี่เลยนะใช่ใช่แล้วก็เป็นที่มาของตั้งไอทีวีตอนนั้นก็คือว่าเฮ้ยให้มันเป็นช่องที่รัฐบาลไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่ได้สื่อเสรีสืบที่ประชาชนมืออาชีพก็ทำและประชาชนเลื่อมใสมันก็เกิดแต่ว่าแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็ไปยืนมาด้วยเนี่ยนะแต่ว่าตอนที่ออกกฎหมาย 10% ไม่มีใครคุ้มเกินแล้วก็มีบอร์ดที่ประชาพูดถือหุ้นที่ต้องไม่มีใคร
สั่งได้อะพูดง่ายๆมันก็เกิดได้แล้วก็เป็นช่องข่าวที่ประชาชนเชื่อถือนักการเมืองที่เขามองเห็นว่าประเทศชาติต้องไปข้างหน้านี่เขาต้องคิดเรื่องสื่ออย่างนี้ใช่สื่อมืออาชีพสื่อที่รัฐบาลไปยุ่งไม่ได้ด้วยนะไม่ใช่ไม่ยุ่งนะไปยุ่งไม่ได้เพื่อว่าประชาชนจะได้มีช่องทางก็คุณมี 4-5 ช่องแล้วดิที่รัฐบาลคุมอยู่ทำไมคุณไม่มีช่องหนึ่งที่ประชาชนเข้ามาได้ปรับเลยกรมประชาสัมพันธ์ NBTเป็นของประชาชนตั้งกรรมการจากประชาชนมากำหนดนโยบายและก็ให้สร้างคอนเทนต์เนื้อหาที่ประชาชนอยากจะเห็นผมว่าอย่างนี้ผมฟังคุณชัยเนี่ยในฐานะโฆษกรัฐบาลผมจะเสนอท่านนายกอย่างนี้แล้วนะผมจะบอกว่าให้แยกช่อง11กับกรมประชาสัมพันธ์ออกจากกันเลยเพราะว่าถ้าช่อง11อยู่ใต้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีคุมกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นคุมช่อง11ผมจะไปนำเรียนท่านว่าเราเสนอกฎหมายแยกช่อง11เป็นอีกองค์กรหนึ่งแยกจากกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวผมจะรับไปพิจารณาแล้วก็เป็น public broadcasting ก็คือเป็นสาธารณะจริงๆโครงสร้างต่างๆนานาไม่ต้องเหมือนที่เขามีอยู่แล้วก็ได้สร้างอีกรูปแบบนึงก็ได้แล้วนี่แหละคนจะดูเพราะเขามีส่วนสร้างคอนเทนต์เองใช่ใช่ก็ฝากท่านโฆษกด้วยนะครับครับช่วยนำเรียนท่านนายกครับอย่างตรงไปตรงมา นะครับแล้วท่านนายกมีบัญชาการยังไงเนี่ยก็บัญชาละบัญชาละแล้วแต่แต่หวังว่าจะไม่มีบัญชาให้ปลดคุณสิโรจน์ข้ามไปบูนออกจากโฆษกก็นำเรียนว่าเดี๋ยวจะนำไปนำเรียนนำเรียนไปนำเสนอท่านนายกนะครับว่าวันนี้มาเนี่ยทั้งสองท่านก็ชื่นชมการทำงานของรัฐบาลได้ผลมากได้ผลมากครับฟีดแบ็กดีครับวันนี้คอมเมนต์เนี่ยชมท่านนายกหมดเลยครับครับเอาละถ้าคุณสิโรจน์ถูกปลดจากโฆษกไม่เป็นไรฮะจะมีงานความเป็นสิโรจน์ข้ามไปบูนหลายช่องทางนะใช่ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยก็จัดรายการตอนนี้ผมมียูทูบของตัวเองด้วยนะครับชื่อช่องสิโรจน์ทอล์ก S I R O ดังมากดังมากช่องนี้ดังมากพิธีกรรอพิธีกรรอสีรถท็อกสีรถท็อกแล้วก็จัดกับมติชนกับคุณจอมขวัญด้วยครับตอนนี้ว้าวล่ะตามต่อทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนผมเล่นแบบคุณชิชัยครับนั้นเวลาเป็นโฆษกนะครับเป็นสีรถคัมภีร์เหมือนเดิมกันดีกว่าครับดีกว่าเยอะครับดีกว่าเยอะครับเมื่อกี้บทบาทสมมุตินะครับเจอริมถนนยาวหนามทุเรียนมาตบนะครับไม่ใช่นะครับเอาล่ะวันนี้เราขอบคุณครับ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 Thai PBS Podcast. View the world via the voice.